้อนตัดคลิปหยุดเวลาแบบนี้จะมีขั้นตอนยังไงบ้างไปดูกันขั้นแรกนะคะให้ตั้งกล้องถ่ายคลิปกดรีโมทหยุดเวลาแบบนี้จากนั้นก็เข้าไปที่แอป CapCut เลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เลือกคลิปที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้เพิ่มเข้ามาได้เลยจากนั้นก็เลื่อนคลิปไปซีนที่เราต้องการจะหยุดเวลาจากนั้นก็เลื่อนหาเครื่องมือข้างล่างนะคะคำว่าตรึงปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มที่ทำให้คลิปเรากลายเป็นภาพนิ่งนะต่อไปนะคะเราก็เลื่อนหาคำว่าภาพซ้อนแต่เข้าไปได้เลยคลิปมันก็จะเลื่อนมาอยู่ข้างล่างขั้นตอนต่อไปนะคะก็เลื่อนหาคำว่าม้าแต่เข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกเป็นแนวนอนนะทุกคนจากนั้นเราก็ทำการแบ่งฉากได้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นการแบ่งฉากที่เราหยุดเวลาเป็นภาพนิ่งไว้แล้วก็คลิปปกติที่มันยังเคลื่อนไหวนะในกรณีที่คลิปกดรีโมทมันหยุดนิ่งเราสามารถกดปุ่มสลับกันด้านล่างซ้ายมือได้นะขั้นตอนต่อไปแตะไปที่คลิปหลักคลิปที่2จากนั้นก็เลือกคัดลอกมันก็จะคัดลอกคลิปหลักมาให้แบบนี้ต่อไปเราก็จะทำการแบ่งฉากก็ให้แตะไปที่คลิปที่เป็นภาพซ้อนจากนั้นก็กดไปที่คลิปหลักแล้วก็กดแบ่งฉากได้เลยเสร็จแล้วก็ลบคลิปที่เราแบ่งฉากออกไปแตะไปที่ท้ายคลิปหลักเลือกภาพเคลื่อนไหวเราก็จะใส่เอฟเฟกต์หรือว่าภาพเคลื่อนไหวให้คลิปมันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยตรงนี้นะคะเราจะเลือกภาพเคลื่อนไหวเป็นคำว่าล็อกนะทุกคนหรือว่าจะเลือกอย่างอื่นก็ได้ตามความต้องการเราได้เลยจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วฝากกดถูกใจกดติดตามไปช่องพวกเราด้วยนะ